หยุดไปต่อหยุดไปต่อเป็นว่าหยุดไปต่อเป็นว่าหยุดไปต่อเป็นว่าหยุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะกินจริงๆแล้วก็จะกินไม่ให้เหลือจริงๆด้วยแล้วน้ำใจมีบ้างไหมอยากกินหรออยากกินไหมครับพอสิครับพอสิครับขอกินด้วยเนาะขอขอกินด้วยเนาะขอเฮ้ยมาแล้ว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 แต่ว่าเราต้องไปแอบใช่ปะตัวซีเคทของเราจริงปะเนี่ยเราไปแอบไม่รอแล้วผมไปยังมาเลยฮะมันจะบอกว่าใครที่โดนจับคนสุดท้ายแม่แจก 1,000 เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยแม่แจก 1,000 จะต้องไปแอบนะครับผมขอตัวไปแอบก่อนนะครับสวัสดีเอ้าเขาไปอยู่ตรงนี้ยากจังวะเฮ้ยขอแอบเป็นต้นไม้ตรงนี้ได้ปะแอบนอกบ้านได้ปะไม่ได้แอบแค่ในบ้านเฮ้ยแอบเป็นเสาแอบเป็นเสาเฮ้ยถ้ามันมีคนขึ้นข้างบนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วต้องแอบข้างล่างก่อนถึงจะเป็นคนรอดไม่ได้ตายเข้ามาแล้วไม่ได้เข้ามาแล้วทุกอย่างเต็มไปด้วยเกมมีใครอยู่บนเพดานหรือเปล่าความในบ้านนี่หมายถึงเฉพาะในบ้านใช่ไหมจะอยู่ไหนกันฮัลโหลมันไม่มีตรงนี้มันก็ต้องเป็นชั้น2แล้วตอนเด็กๆผมเล่นแบบซ่อนหาบ่อยมากเลยนะจะเข้าห้องนี้แล้วนะมีเสียงหายใจอยู่ขอเสียงตากล้องเหนื่อยเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมบันทึกวิดีโอไว้นะฮัลโหล morning ถ้าเปิดมาไม่ใช่คนนี่ร้อนอยู่นะฮัลโหลเฮ้ยทำไมพี่มาเจอผมคนแรกเลยเหรอโป้งบอสนั่งรอไปเลยไม่มีว่ะทำไมพี่เลือกเข้าห้องนี้ห้องแรกวะพี่รู้สึกว่าห้องนี้จะมีคนแอบอยู เวลาคนแอบอ่ะเขาจะชอบหาอะไรมาบังทำไมใจตรงนี้ล็อกห้องน้ำด้วยใครเข้าห้องน้ำอ่ะใครเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวถ้าปีนไปแล้วมีคนนั่งอยู่ก็จะอีกแหละจะอยู่ไหนกันตั้ง 6-7 คน6คนเลยไม่ใช่หรอว้าเฮ้ยหายากอยู่นะเอาจริงหายากอยู่นะเขาไม่น่าจะอยู่ในนี้เฮ้ยไม่ไปอยู่ไหนกันอ่ะทั้งหลายที่โอ้เขาชิวกันมากเลยอ่ะHa ha ha!
นายวิวผมถ่ายหลักฐานไม่เลยเหนื่อยโป่ง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 ไปแล้ว4คนประเด็นคือช็อตที่เขามาแบบเงียบแบบเงียบจริงแล้วผมพี่โผล่หน้าขึ้นแบบแม่งแบบไม่ยินไหวคลิปอยู่พี่พี่แบบอยู่เงี้ยเนี่ยเหมือนเจอผีอ่ะนี่สี่คนอันนี้คือเจอหมดแล้วป่ะเจอบอสคนแรกแล้วใครคนสองสามคนเนี้ยโป่งใครก่อนนะเมื่อกี้ตายแล้วโป่งไดมอนด์เดินก่อนพี่ปีโป้งคนสุดท้ายเก่งจริงอีมอนแต่ไอ้สองคนนั้นน่ะหายไปไหนตอนเนี้ยแพ้จริงพี่ปีโดนคนสุดท้ายเฮ้ยแดงแล้วอูแล้วอูแล้วออกมาออกมาคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่5เอ้าเหลืออีกคนเหรอเหลืออีกคนแล้วประเด็นคือที่ผ่านมาไม่เปิดตู้ก่อนไม่เมื่อกี้เข้ามาแล้วเห็นทำงานไม่น่าจะเข้ามาก็เลยแบบไปที่บนคิวข้างล่างแล้วบอสแอบอยู่ไหนเมื่อกี้โดนคนแรกวะแอบตรงไหนเดี๋ยวออฟโรดอ่ะมันไปไหนเนี่ยตรงไหนตรงหาครบยังเหลือออฟโรดคนเดียวอ่ะหาครบยังหาครบยังครบหมดแล้วนะข้างล่างอ่ะเหลือห้องน้ำอ่ะหาครบยังเก่งมากเลยนะน้ำมันเปิดมาตลอดเวลาใช่ต้องคนเข้าไหมพี่ออฟโรดเขากระโดดออกนอกบ้านไปแอบแป๊บโรดไปตรงไหนไปอ่ะปีนขึ้นไอ้นี่ไปเปล่าเมื่อกี้มันปีนขึ้นไม่ได้นะจริงเออมีคนปีนขึ้นมาอันนึงกับผมพี่ดานเหรอไม่มันมีเบอร์ไอ้นี่ฟ้าออกนอกอยู่ไหนไม่เจอต้องลงไปข้างล่างใหม่สิงเขาไปอะไรกำแพงมั้งเอออยู่ไหนวะไปกลับบ้านห้องน้ำสีฟ้าที่ห้องเชื่อมห้องพิติดูแล้วห้องนั้นเปิดไป2ประตูแล้วเจอเปล่าไม่มีเปิดเดินเข้าไปในห้องแล้วไม่มีมันหนีไปนอกบ้านเปล่าหนีไปนอกบ้านเปล่าหายนอกบ้านได้เหรอเรียบร้อยรอบรถเพื่อนให้อภัยรอบรถมันแอบไปเปียโนเปล่าผมเปิดดูแล้วพี่เมื่อกี้เปิดไปหมดแล้วตรงเนี้ยชื่อแทนเลยวะตู้หมดหรือเปล่าพี่เผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยความแตกแล้วความแตกความแตกแล้วผมคนที่สุดท้ายปะคนสุดท้ายมึงก็หาเนี่ยโดนทิปเปิลคิวเขาเปลี่ยนตู้ไปเรื่อยอะไรเนี่ยผมมีกลยุทธ์สรุปก็คือเมื่อกี้ผมเจอคนแรกก็คือพอดนั่งเป็นแบบผีผ้าห่มอยู่งี้ผ้าห่มเหรอแล้วจากนั้นก็เจอ3คนอันนี้ทริปเปิลคิวเจอเซมอนเจอเอิญเจอพี่ปีแต่เขาบอกว่า3คนแรกแพ้ใช่ใช่มันมีคนนึงรอดเลยถ้าเอาตามที่พี่โป้งเมื่อกี้คือ3คนแรกคือบอสเอิญเดมอนที่โดนโป้งแล้วคนสุดท้ายที่ผมหาเจอคือออฟโรดเพราะว่าคนออฟโรดไปเขาอยู่ทุกที่ผมอยู่ทุกที่เขาตามไปหมดเลยผมตามผมใช้กลยุทธ์แบบว่าเขาจะเปิดหาช่องก่อนแล้วเขาจะปิดเพราะมันไม่เจอแล้วเขาจะไม่มาดูซ้ำซึ่งตอนแรกคิดแล้วนะว่าอยู่บนฟ้าหรือเปล่าวะเอาแล้วเล่นหลายเกมนะพอเล่นหลายเกมแต่เกมนี้ผมชนะแล้วผมก็จะได้พาวจังอ่ะเงินรางวัลไงได้500ได้ยินยังแม่แม่ได้ยินยังจะได้เงินรางวัลอัพโหลดครับอัพโหลดรู้เปล่าว่าหาเงินรางวัลอ่ะพี่ใช่พี่ฟังผมนะคือเงินเนี่ยพี่จะไม่ได้เลยถ้าพี่แจมไม่เจอพวกกบก่อนใช่อ๋ออ่ามันเป็นแผนมันเป็นแผนแล้วมันก็คือถ้าพวกเราไม่ช่วยออฟโรดก็จะโดนคนแรกจริงแล้วเงินรางวัลเราก็เลยต้องหาร6ใช่คือต้องบอกว่าแน่นอนพอเป็นทีมพวกเราอะนะครับเห็นป่ะว่าผมก็โดนหาเจอจนเป็นเกือบคนสุดท้ายพี่ฟิล์มก็รอลงมาพี่คิดดูแล้วกันว่าเกมต่อไปอะ
potential หรือว่าศักยภาพของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงปล่อยเขาเพี้ยงกันไป potential เกมกันมาเกมต่อไปเกมต่อไปยังครับเกมที่2เกมนี้มีชื่อเกมว่าครัวหัวอุ่นเย้กติกามีอยู่ว่าว่าแบ่งออกเป็น2ทีมทีมนึงจะมีอยู่4คนครับก็คือทีมพี่นั่นเองครับแล้วก็อีกทีมนึงมี3คนก็คือพี่ฟิล์มตาอัวโรสครับทีนี้จะเสียเปรียบเปล่าทีมเราเหรอทีมเขาเราต้องมั่นใจเลยมีพี่ฟิล์มก็เหมือนมีคน4ที่เราเอาเป็นว่าเข้ากติกากติกาว่ากติกาบอกว่าให้ทุกคนได้ปาร์ตี้หมูกระทะกันโดยจะมีอุปกรณ์ให้ก่อไฟเองก่อไฟเองนะครับถ้าได้ยินเสียงกิ้งแปลว่ากินได้แต่ละทีมให้ส่งตัวแทนออกมา1คนเพื่อชิงวัตถุดิบมีชิงวัตถุดิบด้วยใช่ครับแต่ยังไม่จบนะฮะวิธีการชิงวัตถุดิบจะมีวิกผมให้สวมที่หัวและให้ตัวแทนแต่ละทีมเนี่ยเวียงวิกผมเวียงให้ไปลงในตารางบุฟเฟ่ของอาหารอ๋อเข้าใจป่ะเกี่ยวหัวหมุนไงเชฟหัวหมุนแล้ววิกผมเนี่ยไปลงที่อันไหนก็จะได้กินอันนั้นสุดยอดครับแต่ถ้าตกนอกช่องยังไงครับอดกินในตานั้นเลยจีเนียสเอาเป็นว่าเกมนี้มันใช้แค่แรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องความแม่นยำด้วยความแม่นยำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราได้วัตถุดิบมาแล้วเราก่อไฟไม่ติดเราก็อดกินอยู่ดีคือตอนนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยยังไงชากุหลาบมันทำผมโทษจริงไปเลยเอาไปแล้วปล่อยที่ตาหูไปไปก่อนเอาเป็นว่าเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่ากับเกมขั้วหัวหมุนLet's goเรามากินหมูกระทะกันดีกว่ามากินข้าวแกงกันวู้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 ทานแล้วมันไม่ใช่กินเฉยมันคือเกมครัวหัวหมุนนะครับหมุนยังไงคือเราต้องใส่อย่างนี้ใส่วิกอันนี้ใช่เขาบอกว่าจะทำให้ดูเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเราทุกครั้งที่มีกระดิ่งกดหนึ่งครั้งนะครับแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกไปใส่วิกแบบนี้แล้วกระดิ่งแล้วทำไมกูต้องเป็นตัวโดนเนี่ยดูกันหนูว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้สาธิตแบบไม่ได้ไม่ได้สาธิตแบบได้ให้ดูลื่นหนึ่งสองสามแต่ต้องอย่างนี้หรือว่าได้ไหมได้แต่ต้องถือว่าการสาธิตประมาณนี้เกตสัญญาณแล้วไปออกมาโอเคไปของเราฝั่งนี้พี่ฝั่งเราก็ถือว่าไม่รอดไปแจ็คไหนขอลองสาธิตหน่อยเอ้ยเอิญฉันเป็นได้ไม่ก็อะไรคิดเป็นกอริล่านาราชาลามานอฟอันนี้คือตอนเดินตื่นมาตอนเช้าๆนะฮะคือประมาณนี้ก็ไม่ต่างจากม่อนเท่าไหร่ในคนร้องได้ไหมวางเฮ้ยวางทับนะเฮ้ยทีมเราบาประชุมกันไปประชุมก็วางทับเลยกำลังจุดไฟครับอันนี้คือเราต้องเริ่มจุดก่อนไม่เราไม่มีไปใช้ไปใช้แล้วก็รีบมาทำก็เล็กๆป่ะมันก็เล็กๆไปตรงกลางติดแล้วหรอไปครับอะไรเฮ้ยขออันเล็กอีกได้ไหมพี่มีอันเล็กไหมเฮ้ยมือมันเปื้อนไม่ได้บอสครับอะไรครับระวังมันเฮ้ยได้แล้วหรออะไรวะเฮ้ยอะไรไม่มีเฮ้ยสวยยังอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยบอสอะไรกินได้เนี่ยเดี๋ยวนะนี่จะไปลบกันเหรอฮะเฮ้ยพังตัวไปพังตัวที่ไหนมาไปลบที่ไหนมาอ๋อแป้งพังเดี๋ยวจะไปลบนี่ไงได้ยินเสียงแล้วไม่เกี่ยวกับเอาเปาะเลยนะเปาะไว้เอาไว้แบบนี้ก็สนุกอันนี้คือเราไอ้บอลของเรามันเขากดละอีกแล้วไม่ได้เลยตัวแทนไปบอสไปบอสนี่ไปพี่อันหนึ่งทำไมเฮ้ยเดี๋ยวผมมาหนึ่งสองตั้มเฮ้ยผักว่ะเอาผักบอสหมูเอาหมูมันไหนพอดีครับดีมันไม่ติดโอ้ยไม่ได้เลยผักไม่ผักมันเข้าจานเลยเหรอไม่ได้ไม่เข้าขอโทษพี่ผ่านมันเข้าความโมโหนี่อยู่นี่เดี๋ยวพักข้างบนต้องดูเนี่ยต้องดูเนี่ยไปรถไปบ้างขับรถไปผมไปนะพร้อมลุกมันแดงแป๊บนึงมันโมโหมาแล้วมาแล้วอยากกินอะไรพี่หมูเอาหมูมีอันเดียวด้วย1 2 3ไม่ได้บอกเลยแล้วก็เอาหมู1 2ชอบกินผักเหรอครับทีมนั้น1 2 3
โอ๊ยทำไมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก่งๆบุญเส้นอ๋อเออยังดีพวกผมติดแล้วครับติดกันแล้วติดแล้วตรงกลางโอ้เสื้อด้วยเราได้บุญเส้นอ่ะโอ้ยผมพัดให้พี่แจมไปเลยไปพี่แจมค่ะโอ้ยอย่าอย่าอย่าพัดให้กันมันใจเย็นมันผมเองฮะค่อยๆเราเรียกว่าเลี้ยงไฟไฟหมูครับไฟเลยหมายถึงว่าเราก็พัดไปเลยมันจะได้เร่งไงจริงๆอ่ะการพัดเบาอ่ะจะเร่งเยอะกว่าเดี๋ยวพี่ทำให้ดูมันก็ขึ้นแต่ว่าพี่แจมจะใส่แน่นสองสามจะใส่แน่นเก่งมากเก่งกันเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูร้านเปล่าเหรอแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าได้เราเหลือผมละถ้าเล็งเราแวกนั้นอ่ะมันได้เนื้อหมดเลยนะเบคอนขอเบคอนหน่อยมาตรงนี้ก่อนนะเอ้ยหมูเอาหมูหมูไปเอาหมูหมูพี่ขอก่อนนะไปได้ไปก่อนหนึ่งสองสามไม่ได้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 เฮ้ยเบคอนไม่ได้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 ไม่โดนไม่โดนมีอยู่ในจานไม่ได้อ้าวตอนนั้นก็ได้ดิตอนนั้นบอลมันก็เกินมาเส้น2เส้นเหมือนกันความโมโหนี่อยู่นี่อย่าพักข้างบนอย่าพักข้างบนพักตรงเส้นนั้นเอามาทำอะไรเนี่ยระเบิดแล้วเอามาทำอะไรไปบอลไป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 บอสเอาหมูก่อนบอสหมูก่อนหมูหมูหมูแต่หมูไอ้บอสหมูเฮ้ยเต้าหู้เต้าหู้เบาๆนะเบาๆเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เอาหมูหมูเอาหมูเต้าหู้ไหมเต้าหู้ยิงเต้าหู้อ้าวอะไรออฟโรดเฮ้ยหมดแล้วนี่คุณหมดควอต้าแล้วเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วยังโหอะไรเนี่ยโหสรุปเราไม่ได้อะไรกินเลยเหรอสรุปเราไม่ได้อะไรกินเลยเหรอดีมันไม่ติดโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยทำอะไรเนี่ยเต้าหู้ไงเต้าหู้ลุงเล่นเราทำต้มจืดกินไปได้ยังพี่ให้เอิญก่อนก็ได้เย้เย้หนึ่งสองสามอะไรเอิญไม่ถูกต้องเลยจานเปล่าหนึ่งสองสามขนาดนั้นยังไม่ได้ไม่โดนอยู่อีกแปลว่าหมูนี่มันคือจุดที่พี่ๆเขาวางไว้ให้มันยากปะอย่างน้อยได้มาม่าผัดข้าวตาทุกคนหลบไปไปเฮ้ยไปไปมามาเอาหมูใช่ไหมเอาหมูเอาหมูอบลุ้นเอ็นดูมอนมอนมอนเอาหมูเลยอ่ะกำลังบริกรรมเราเล็งหมูไว้เลยอ่ะหมูอย่างเดียวจริงใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆโอ้โหไอ้มอนแล้วทั้งหมูอุ้ยมันดับแล้วอ่ะไม่ดับไม่ดับทำไมอ่ะอุ้ยไฟแรงมากได้ขาไปไม่โดนเอาลงมาพี่เองไปเงยต่อพี่แจมพี่แจมพี่แจมพี่พี่พี่เฮ้ยพี่เล็งไอ้นี่เว้ยพี่เล็งปลาเดี๋ยวพี่ได้หมูเว้ยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูพอกันมันกำลังจะมีไฟละมันไม่เหมือนของเขาเลยอ่ะใช่ใช่รักกับบอลให้เราไปก่อนนะติดหรือยังครับบอลติดยังติดแล้วครับบอลให้เราไปก่อนเอาพี่ให้น้องก่อนเลยหนูไม่สนหมูโอ้ยไฟโคตรแรงโอ้โหเย้ยังน้อยได้ไกลนะครับเฮ้ยได้ไก่มาเหรอหมูได้ไก่อ่ะดีพวกเรามันฝั่งไดเอทพัดไปฝั่งนู้นเลยต่อไปใครบอสพี่ฟิล์มเอาบอลเลยเอาปวดครับมาเนี่ยปวดก็ได้บอลปลาไม่ได้ลงว่ะไปมาพี่ฟิล์มมาผมเองพี่ฟิล์มพี่มันไม่มีไปลองไปลองเลยไม่มีไม้เขียนเอาไข่หรือปูอัดพี่ฟิล์มปูอัดมากุ้งครับโอ้ยดูนะหนึ่งสองสามเอ้ยวู้ปูอัดเดี๋ยวผมเอาไข่ให้พี่เอากุ้งมาครับมาเย้ได้กุ้งให้น้องกินไงอ้าวแพ้กุ้งเหรอพี่ใช่แพ้กุ้งไม่ได้ตายแล้วถ้าใส่กุ้งแบบหม้อทำไงเนี่ยไม่ก็ใส่ในน้ำก็ได้เดี๋ยวพี่กินข้างบนเอิญอาจุมมาสองสามเอ้ย
เฮ้ยเฮ้ยน้ำเฮ้ยดีมากมือไปไม่เกี่ยวตอบเลยพี่ต้องไม่กินเอ้ยไข่ปะไข่เห็นยังไงเอาเลยพี่ขออีกรอบอย่าถามนะว่าไข่ไข่มาเอิญไข่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 ยังอย่างน้อยได้เขียนเลยไข่ไข่เฮ้ยพี่นี่เชื่อเพิ่มโอ้ยปอมปอมเหรอหนึ่งสองสามฮึบไปแล้วไข่มาเฮ้ยยังสลับกันสลับกันหนึ่งสองสามนี่เพิ่งหนึ่งอะเอิญไปเอิญไปลมน้อยแบบเมื่อกี้พี่ลองอะหนึ่งสองสามเดี๋ยวทำยังไงดีวะไปข้างๆไปข้างๆอุ้ยเอิญอยู่มาใกล้เคียงรอบนี้พี่ขอไม่เฮ้ยได้ไข่ได้สองอันเลยเนี่ยเอาไข่เอาไข่เหลือให้เขาเฮ้ยเอาอะไรนี่บ้างไปพวงอ๋อจุดก็ได้เหรอได้จุดไปเลยติดแล้วติดแล้วโซโล่กระดาษอ่ะได้เห็ดมาเก่งมากดีมากโอ้ยเกมคอนทุกคนค่ะโอ้ยผมก็ตกใจโอ้ยสับผิดโอ้ยผมก็ไม่รู้อ่ะพี่แจมที่มาโอ้ยไม่ได้เอ้ยบอสช้าอีกแล้วช่วยดิพี่ทำไมบอสช้าล่ะครับตู้หู้เราถ้ากินไม่คนแพ้ต้องใส่วิกกินด้วยรู้ปะเนี่ยทำไมทางนั้นน่ากินจังแพ้ยังไงคนแพ้ต้องใส่วิกกินด้วยมันไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าแพ้พวกพี่เล็งเอาพวกนี้แล้วนี่เล็งเหรอเราแบบจะเอ็นแหละอยากกินหมูละสี่แต่ผมไม่ปากกระบอกอะไรเออฟาติมาอดกินหมูนะครับเบคอนหอมมากเลยอ่ะเขาเช็ดมาให้เราหรือเปล่าเฮ้ยเอิญครับเอิญเบคอนดูดิแต่เมื่อกี้ต่อเฮ้ยพี่เอาลอดไหนขอลองชิมหน่อยสิขอลองชิมหน่อยโอ้ยพี่เอาลอดใจดีจังเลยเจอกันเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นป๊อปคอร์นพี่ข้าวโพดอร่อยจังเลยข้าวโพดต้มดีกว่าเว้ยข้าวโพดอร่อยข้าวโพดต้มอร่อยเว้ยใช่ข้าวโพดอร่อยมากข้าวโพดอร่อยมากเลยพี่อ่ะแลกหมูแลกหมาแลกหมูแลกหมาเดี๋ยวยีไปให้เอาไหมเดี๋ยวแลกให้ชิ้นหนึ่งถ้ากุ้งหนึ่งตัวกุ้งหนึ่งตัวแลกหมูหนึ่งชิ้นกุ้งหนึ่งตัวอ้าวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะพี่หมูเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมพี่ช่วงนี้สบายดีไหมพี่หมูอันนี้นี่อ้าวใจดีเข้าไปเลยโอ้พี่ฟิล์มเป็นคนดีนะเนี่ยหน้าตาก็หล่อแสดงก็เก่งสุดยอดเลยพี่ฟิล์มบอกพี่ฟิล์มคุมอาหารอยู่ปะก็คุมนี่ไงครับคุมอยู่ว่าจะให้ใครกินใช่จริงใครที่ได้ดูแล้วนะฮะก็อย่าลืมเพราะว่าได้เห็นพวกเรากินหมูกระทะแล้วทุกคนอาจจะอยากมาคอนเสิร์ตเรามากขึ้นยังร้อนยังร้อนกินกุ้งไหมเฮ้ยมีกุ้งเหรอกินไหมกินไหมอ้าวขอบคุณครับตกปะแรกเหรอเห็นไหมล่ะผูกมิตรสัมพันธ์มันได้ผลอุ้ยพ่อเทพบุตรมาเกิดจริงคือแบบจริงออร่ามันออกอ่ะมันออกตั้งแต่แบบวันนี้เนี่ยแต่ตอนเช้าแล้วพี่ก็จะรอพี่มาแล้วอันนี้หมูดีกว่าพี่เดี๋ยวผมมาลงได้นะนี่ก็แพ้ตลอดเลยป่ะมันเป็นดรีมทีมเว้ยครอบครัวชอบกินมากแบบบอดี้แบบออฟโรดนี่คือแบบพอแล้วอะแทบจะทุกวันคือหนูอะที่อุบลใช่ไหมก็เปิดร้านชาบูด้วยฉะนั้นเวลาเรากลับอุบลอย่างเงี้ยเราก็จะไปกินร้านซุปตาชาบูค่ะพี่เคยไปกินซุปตาชาบูยังที่อุบลกินฟรีป่ะครับกินฟรีถ้าพี่ไปมาได้เลย
ใครเอาลูกเจ้าของร้านมาทำอย่างนี้เนี่ยผมไม่ใช่ลูกเจ้าของร้านครับผมเป็นเจ้าของร้านครับว้ายผมหยอกเล่นไอ้นั่นมันหลงพี่อู๋ตะไคร้ไม่แพ้ตะไคร้ปลาขอหมูหน่อยได้กำลังทำอยู่นะเด็กๆเราไปก่อนครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่อิ่มแล้วเดี๋ยวตักเหมือนเด็กอันนั้นคือน้ำเหรอโอ้โหพี่อู๋อยู่ขออะไรหอมหมูไม่เอามันหมูหมูหมูหมดครับเฮ้ยอร่อยนะโอเคอย่าน้อยใจของอร่อยไม่ได้มีกันแค่ทุกคนได้ครับเอาไปประดับเตาละแบบมันนุ่มแล้วแบบพร้อมกับน้ำจิ้มนะอร่อยอร่อยนะนี่เวลาเราไปกินหมูกระทะคนส่วนใหญ่จะชอบกินกันเห็ดเข็มทองเนี่ยเพราะมันอร่อยไม่หรอกคุณปลอบใจตัวเองไหมไม่มีหมูกินเฮ้ยไม่มีหมูอะไรอ่ะแบกไม้อยู่นะเที่ยวมาเที่ยวมาทำไมเตามันเกลี้ยงก็ไม่มีอะไรกินเลยฝั่งเนี้ยม่อนเอาไก่ไหมเพื่อนนี่ไงนะครับดูของพี่อันไหนน่ากินกว่ากันเขากินพวกมาม่าให้คนดูเขาดูอ่ะให้คนดูเขาดูอันนี้คืออะไรปลาหมึกปลาปลามันคือปลาพี่ปลากระพงนะอร่อยเนาะมันแบบมันใช่อ่ะใช่ใช่แค่หมูของพี่หมูมันอร่อยมากเลยไม่ไหวแล้วค่ะไปกินปลากันต่อพี่หัวน้ำไหมพี่โอ้ยอร่อยจังเลยอ่ะโอ้ยจริงปะอร่อยเลยนี่เหรอไปหยิบหมูเพิ่มอุ้ยทำไมอ่ะทำไมเขาได้หมูอ่ะเขาแพ้ได้พี่เพียงขอเถอะเฮ้ยทำไมขี้โกงอ่ะมีหมูอ่ะเริ่มทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้เลยทะเลาะกันเองแล้วอันนี้ของกูอันนี้ของกูหยุดอันนี้คือโซนเนี้ยพี่ลงของเขาแย่งกันเองแล้วเอาละเอาแล้วครับไม่ห่วงโต๊ะอื่นแล้วห่วงกันเองแล้วตรงนี้ผมลงทำไมเตาเราเหลือคนเดียวอ่ะยุงพี่ลงไว้ให้หนูไงพี่ลงไว้ให้หนูโอเคกัดเราสุดท้ายเฮ้ยๆๆอะไรเราจะอยู่คนละทีมอ่ะแต่เราก็เป็นหัวใจช่องวันเฮ้ยเฮ้ยมีจริงจริง Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you. ขอบคุณครับเย้เพลงน่ากินจังเลยอ่ะ Happy birthday ล่วงหน้านะครับผมที่ Happy birthday บอสนะเพราะว่า EP นี้จะปล่อยตอนวันเกิดบอสพอดีใช่ครับผมอธิษฐานอธิษฐานให้ขอให้คอนเสิร์ตพวกเราปังปังดังดังบันทายหมดแล้วก็ขอให้พวกพี่ทุกคนสำเร็จขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็แบ่งน้องด้วยสาธุสาธุสาธุพี่บาทเย้เฮ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 ้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมวงเลิฟกันย้าเราบอกยังไงนะตรงนี้โอ้ยเขากล่าวมาปิ่มเลยเราเชื่อมั่นไม่แต่มันจะขึ้นมอนเฮ้ยมอนไม่ได้ละมอนนิดนึงมอน
โอ้ยโอ้ยตัวเฮ้ยจะเริ่มแบบพี่เห็นคนเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างนี้เว้ยเป็นมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อกเนี่ยหัวนั่นหันมามองพี่เขาไม่ได้หันแต่หัวเขาอะดิฟันเนี่ยยุ่ง